นาทีเป็นการจำกัดนะฮะใช่ต้องทำให้ติดภายในเวลา30นาทีเชฟวันนี้เมนูเป็นเมนูอะไรครับต้มยำไก่ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะขามอ่อนเป็นไงล่ะพี่เขาเต๋ใช่เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเทคนิคเขาเป็นยังไงบ้างทีมสีเหลืองนะครับก็คือเมนูต้มยำไก่ตะเภาทองใบมะขามอ่อนนั่นเองนะครับในตอนนี้เขาทำอะไรครับเขากำลังโอ้เขากำลังคั่วหอมแดงรอด้วยนะจ๊ะระหว่างที่เขาทำหั่นไก่อยู่สีแดงทำเมนูอะไรครับทีนี้ครับไก่นางนวลแกงนางนวลค่ะแกงนางนวลค่ะแกงนางลอยเนี่ยเป็นแกงโบราณเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่2เลยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้200กว่าปีผมเห็นเขาสับใหญ่เลยครับเชฟทั้งโขกเลยบอกเลยว่าวุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดจริงๆด้วยนะผมเห็นเขาทำแบบโบราณนี่คั่วแบบว่าหอมมากเลยครับคั่วหมดเลยพี่อ่ะคั่วเสร็จแล้วไปตำใช่ไหมใช่ค่ะพี่นั่นไงโบราณก็เป็นอย่างนี้เขาคั่วไล่ความชื้นในเครื่องออกแล้วเอาเฉพาะน้ำมันมาใช้แล้วเวลาตำเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นใช่มันจะหอมมากพี่ก็เริ่มครับนี่ควักแล้วควักแล้วควักแล้วเอาไฟพริกออกแล้วใช่เอาไฟพริกออกแล้วระวังนะครับระวังมันแตกระวังนะแม่นะผมขออนุญาตถามหน่อยสิจ๊ะจริงๆแล้วแกงของเราเนี่ยฮะมันรสชาติมันจะออกประมาณไหนครับแกงของเราเนี่ยมันต้องออกแบบว่าความมันแล้วความแบบว่าอ่อนที่เผ็ดน้อยไม่ต้องเผ็ดมากจัดเอาเจาะหวานหวานนิดนึงแล้วก็เค็มก็ตามด้วยหวานสุดท้ายต่อเลยแม่ครับ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 ตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับเวลาเพิ่งผ่านไป6นาทีนะครับยังมีเวลานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปราณีตได้ก็จัดสรรเวลาให้ดีก็แล้วกันนะครับต้องบอกนี้นะว่าเราชื่นใจมากๆเลยนะที่แบบว่าได้เคล็ดลับอาหารที่เป็นเมนูที่ผมก็ไม่เคยได้กินและไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยนะครับนี่ดูก่อนถ้าผมตายไม่ผิดเมนูนี้เนี่ยเขาต้องคั่วไก่จนสุกก่อนได้ที่แล้วถึงจะเติมน้ำมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเปล่าอ่ะอะไรอ่ะล้อเล่นโอ้ยเล่นเอาซะตกอกตกใจกันไปหมดน้องแอนเนี่ยยังไม่รีบทำอีกอ้ําอยู่ได้เดี๋ยวทำไม่ทันไม่รู้ด้วยนะครับแค่เรานี่นะใจหายใจคว่ำหมดเมื่อกี้จะบอกทีมงานพัตเตอร์คุณพี่ค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างคะคุณแม่สู้ไหมคะคุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะของคู่นี้เนี่ยสนุกจริงๆแอลกันไปแอลกันมาน่ารักจริงๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าขั้นตอนอะไรอะครับตอนที่นี่เราเอาไก่มาหมัก3เกลือค่ะให้รสชาติมันสามเกลือค่ะเมนูแรกบางทีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยให้เกลือนิดหน่อยเดี๋ยวเวลาเราปรุงจะได้เข้ารสแค่นั้นเองตอนนี้พี่นัททีมสีแดงเริ่มหมักไก่และเตรียมยัดลงไปในพริกหยวกแล้วนะครับดูแล้วลีลาคล่องแคล่วว่องไวเหมือนซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงจริงๆเลยนะครับทำอะไรครับทอดพริกค่ะพริกทอดโรยหน้าค่ะพี่มันจะเพิ่มความหอมกว่าเบี้ยครับผมชอบอย่างคืออะไรรู้ไหมเขาร่นระยะเวลาเขาพยายามทำให้ของทุกอย่างใช้ได้คือเอากระดูกไปต้มในหม้อด้วยเพื่อให้น้ำความหวานกลับมาแล้วเวลาที่เขาคั่วเนี่ยพวกมันพวกหนังเนี่ยน้ำมันมันจะออกไงแล้วมันจะทำให้หอมระวังมีดนะจ๊ะเดี๋ยวมีดจะเข้ามือนะจ๊ะไม่กินแล้วทำงานไปแหมเมื่อกี้เร่งให้น้ำมันเดือดแล้วแต่ตอนนี้จริงๆแล้วต้องใช้อุณหภูมิเยอะไหมครับไม่เยอะมากค่ะคัดดูประมาณเพราะว่าถ้าเกิดสุกมากเกินไปเนื้อของเราพี่แกงจะไม่ถึงไก่เริ่มลงไปแล้วใช่ไหมคะในนู้นน่ะก่อนอื่นเราก็จะคั่วตะไคร้แล้วก็ข่าแว่นหนึ่งแล้วก็ให้หอมกระเทียม 4-5 กลีบนะคะคั่วไปก่อนใช่ค่ะคั่วให้มันหอมนิดนึงให้ค่อนข้างสุกนะคะแล้วเราก็เอาไก่ไปรวนให้น้ำมันมันออกใช่โอ้เขาผัดพริกแกงแล้วพี่โก้เขามีกรรมวิธีในการผัดใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็คลุกก่อนแล้วเปิดไฟอันนี้เริ่มหอมแล้วโอ้ยซอยละเอียดมากเลยพี่เอซอยโคตรละเอียดเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะอันนี้กรรมวิธีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะเขาเรียกว่าการคั่วปิดหน้าไก่ปิดเนื้อไก่เพื่อไม่ให้ความหวานน้ำเนื้อในไก่ออกแต่หลังจากที่เติมน้ำลงไปช่วงที่กำลังเดือดน้ำมันจะเข้าไปแทรกทำให้เนื้อไก่เนี่ยเปิดแล้ววิ่งเข้าไปนุ่มอันนี้เป็นเทคนิคไปดูฝั่งนี้หน่อยน้ำแกงเป็นยังไงบ้างครับน้ำแกงตอนนี้ใส่น้ำตาลไปแล้วค่ะเพราะว่าน้ำปลาต้องใส่ที่หลังปลาในนั้นถ้าใส่ไปตอนนี้มันจะว่าเดี๋ยวเกิดพริกแกงของเราเค็มไปมันจะไม่น่าต้องนะครับเชฟคะจ๋าจ้าทำไมได้เรียกนางลอยเพราะอะไรครับเพื่อจะชนะขาดลอยชนะขาดลอยชนะขาดลอยค่ะเอาเค้กด้วยทางนี้เดือดแล้วเดือดเดือดโมโหแล้วโมโหใจเย็นค่ะเคี่ยวแป๊บอุ้ยผมเชื่อเลยว่าเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆเลยอ่ะทั้งสองทีมเลยอ่ะอันนู้นก็โบราณในอาหารครับแล้ววิธีทำก็ใช้เทคนิค
ส่วนอันนี้บ้านๆแต่เทคนิคโคตรเยอะใช่ผมบอกเลยโอ้โหนะครับผมพูดอย่างนี้เลยว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยทางบ้านอันนี้คุ้มเลยนะคุ้มหนูบอกเลยนะโดยเฉพาะคู่นี้สีแดงกับสีเหลืองเนี่ยโอ้โหจัดจ้านในย่านนี้เลยล่ะบอกเลย1นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้นะฮะ2อำเภอนะครับระหว่างสีเหลืองอำเภอเมืองสีแดงอำเภอบางประม้านะครับโอ้โหตอนนี้แบบจัดแต่งหน้าตากันให้สวยที่สุดนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าเห็นตากันครับ30วินาทีแล้วครับ29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18ยกมือทั้ง2ทีมแล้วเชฟสถานทูต